มีปมหนึ่งนะฮะเรื่องครอบครัวผมมานานอยากเป็นใหญ่ในบ้านครับโอเคคือผมเนี่ยจะมีปมในใจนะฮะเรื่องปัญหาครอบครัวคือผมมานานอยากเป็นใหญ่ในบ้านมึงก็ต้องดูสันดานตัวเองก่อนมีภาวะผู้นำไหมล่ะสันดานมึงไม่ได้มีภาวะผู้นำมีแต่ผู้ตามวันๆใช้แต่เงินทองบริหารจัดการไม่เป็นมึงหาก็จริงอ่ะแต่ยังดูแลทรัพย์สินเงินทองตัวเองไม่ได้ให้เมียมึงดูแลน่ะถูกต้องแล้วทุกวันนี้อยู่บ้านอีกหน่อยอยู่กระต๊อบกูจะบอกให้ที่ยังทำสันดานแบบนี้เข้าใจยังให้เมียเป็นใหญ่จบให้เมียแบ่งเงินให้ใช้วันละร้อยก็พอแล้วใช้อะไรเยอะแยะสิ้นเปลืองเออ